ี้เป็นฝาบ่อน้ำไหมฮะไม่น่าจะใช่นะนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องคอยดูก็คือที่ฝาบ่อน้ำนะครับการทำงานของซีนล่างบนนะครับสังเกตที่รถของเราหลายคันพอเราไปดูในบางทีที่คอบ่อน้ำจะมีคราบน้ำให้เห็นนะครับถ้ามีคราบน้ำไม่เห็นแสดงว่าตอนเราทำงานเนี่ยน้ำต้องรั่วออกจากซีนได้โดยธรรมชาติแล้วน้ำจะต้องออกตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าขนาดมีหม้อน้ำสำรองน้ำก็ไหลไปเก็บที่หม้อน้ำสำรองหรือน้ำต้องหยดลงไปที่พื้นแต่ถ้ามันไหลออกจากซีนตรงนี้แทนเนี่ยแสดงว่าซีนตรงนี้เรามีปัญหาแล้วนั่นเริ่มจะไม่ได้ฝาหม้อน้ำแล้วนะครับเริ่มต้องเปลี่ยนฝาหม้อน้ำนะนะครับต้องเปลี่ยนฝาหม้อน้ำนะนะครับเพราะฝาหม้อน้ำเป็นชิ้นส่วนที่ต้องคอยเปลี่ยนนะครับฝาหม้อน้ำไม่เปลี่ยนเวลาหายฝาหม้อน้ำต้องคอยเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเพราะเป็นตัวที่คอยควบคุมแรงดันภายในเครื่องยนต์เอาไว้นะครับโดยธรรมชาตินะครับเราต้มน้ำนะครับไม่ต้องปิดฝาน้ำจะเดือดที่100องศาแต่ถ้าเราฝาที่มีแรงดันปิดเข้าไปนะครับจุดเดือดของน้ำจะเปลี่ยนไปด้วยจะสูงขึ้นนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับถ้า13ปอนด์น้ำจะเดือดที่100กว่า120กว่าองศานะครับปอนด์น้ำกว่าจะเดือดเนี่ยต้อง100กว่านะครับของเราถ้าฝาไม่ดีเนี่ยแค่80ก็ไหลทะลักแล้วแสดงฝาหม้อน้ำนั้นไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วต้องรีบซื้อมาเปลี่ยนแล้วและจะโอ้โหรถยี่ห้อผมกินน้ำรถยี่ห้อนี้กินน้ำรถยี่ห้อไหนกินน้ำถ้าฝาอย่างนี้นะครับรถยี่ห้อไหนกินน้ำถ้าฝาอย่างนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือวาล์วน้ำทำไมต้องมีวาล์วน้ำในเครื่องยนต์วาล์วน้ำอยู่ห้องน้ำก็รอแล้วทำไมต้องมีวาล์วน้ำในเครื่องยนต์มีเหตุผลไหมเขียนได้ใช่ไหมวาล์วน้ำเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่นะครับมันมีหน้าที่คอยควบคุมอุณหภูมิในเครื่องยนต์ให้ร้อนเท่ากันซะก่อนนะครับให้ร้อนเท่ากันซะก่อนตั้งแต่สูง1ถึง4 1ถึง6ก็แล้วแต่เพื่อให้น้ำเนี่ยทั้งเครื่องร้อนเท่ากันศีรษะกับเท้าอุณหภูมิเท่ากันนะครับไม่ใช่เอาศีรษะเย็นเท้าร้อนเป็นปกติแล้วคนนะครับก็เป็นปวดเมื่อยแล้วนี้นะครับต้องเข้าห้องพยาบาลนอนแล้ววันนี้ไม่ไหวเรียนไม่ไหวที่ขอนอนต่ออาจารย์นั้นป่ะนะครับเขาทำเอาไว้เพื่อควบคุมนะครับให้เครื่องยนต์มันให้อุณหภูมิน้ำร้อนเท่ากันพอร้อนเท่ากันปึ๊บเนี่ยแล้วถึงค่อยๆปล่อยน้ำออกไประบายความร้อนในขณะที่เราติดเครื่องครั้งแรกในตอนเช้านะครับในตอนเช้านะน้ำยังไม่ได้ออกไประบายความร้อนนะเพราะพอน้ำปิดพอน้ำปิดแต่น้ำเนี่ยนะครับจะถูกโอนไหลกลับมาทางบายพาสที่ปั๊มน้ำจะมีบายพาสเสมอท่อยางบายพาสเล็กๆเป็นท่อบายพาสเล็กๆให้เห็นอยู่เสมอนั่นแหละคือท่อที่น้ำไหลวนลงมาจากใต้วาล์วน้ำเมื่อไหลลงมาที่ไหนไหลลงมาหาชุดบายพาสของปั๊มน้ำแล้วอัดเข้าไปยังภายในเส้นสูงอัดเข้าไปยังสูงหลังนั่นแหละแล้วก็วนขึ้นมาใหม่วนขึ้นมาใหม่อัดไปวนใหม่อัดไปวนใหม่จนอุณหภูมิของน้ำได้ที่ส่งไปให้วาล์วน้ำมันรับรู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิน้ำมันได้แล้วนะวาล์วน้ำมันก็เริ่มค่อยๆเปิดขึ้นมาตามที่เขากำหนดเอาไว้ของแต่ละยี่ห้อที่องศาเท่าไหร่นะครับก็เริ่มปล่อยฮัลโหลเริ่มปล่อยน้ำนะครับเริ่มปล่อยน้ำออกขึ้นยางบนนะครับ
เริ่มปล่อยน้ำขึ้นต้นยางตะบนไหลลงมาตามช่องทางรับขึ้นลมมันต้องผ่านเข้ามาลมต้องผ่านเข้ามาลมผ่านเข้ามาดึงเอาความร้อนออกไปน้ำก็ไหลกลับมาเข้ายางตัวล่างอัดเข้าไปเดียวน้ำที่มาเนี่ยเย็นเพราะผ่านลมมาแล้วส่งไปยังด้านหลังวนกลับไปนะครับนี่คือการทำงานของน้ำแต่ส่วนใหญ่ของเราถ้าเห็นน้ำเท่าไหร่เนี่ยมักจะเอาวาล์วน้ำตัวนี้พอเจอปัญหาเรื่องความร้อนการแก้ปัญหาความร้อนที่สุดของเราก็คือเอาวาล์วน้ำออกปรึกษาช่างน้ำที่ไหนก็แต่ช่างบอกว่าเอาวาล์วน้ำออกท่านบอกว่าเอาน้ำออกดีที่สุดแต่ท่านไม่ได้บายต่อว่าเอาน้ำออกเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมได้ตังแล้วท่านบอกผมไม่เกี่ยวเอาน้ำออกดีแล้วแก้ปัญหาที่ง่ายมากนะครับแก้ปัญหาที่ง่ายมากนะครับแท้ที่ไหนได้ล่ะสูบสามได้สูบสี่ล่ะพอติดเครื่องปึ๊บน้ำจะวนเลยสามถึงสี่ไม่ได้วนเลยน้ำไม่เคยไปกระหน่ำเลยน้ำไม่เคยถูกบังคับไปไหนวนไปทั้งหลังสามถึงสี่ก็อยู่อย่างนั้นห้าได้หกก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยได้วนเลยเพราะงั้นพวกท้ายๆพวกหลังๆอุณหภูมิก็สูงทั้งปีทั้งชาติที่ใช้กันอยู่นะเมื่อสูงทั้งปีทั้งชาติที่ใช้อยู่นั้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องของการตายมองแหวนก็สูงเกิดขึ้นยังไม่ท้องติดท้องการตายของไหวลูกสูบมันตายยังไงไหวลูกสูบไหวลูกสูบเปิดปกติปากแหวนเนี่ยมันจะห่างจากการอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจับไหวลูกสูบมันถึงวงเนี่ยมันจะห่างอย่างนี้เราต้องบีบเข้าไปมันถึงจะเกือบจะชนกันต้องใช้แรงบีบอย่างเงี้ยมันถึงจะชนกันใช่ไหมใช่ครับมันจะเกิดความร้อนความร้อนเนี่ยไอ้ความร้อนอะทำให้แหวนมันเกือบชนกันเลยยุบตัวก็หากันเองเลยนั่นแสดงว่าแหวนจะยุบตัวก็หากันเองโดยอัตโนมัติเมื่อยุบตัวก็หากันเองโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยแหวนที่อยู่ในลูกสูบก็เกิดการหลวมเพราะหลวมปุ๊บแหวนที่คอยประคองลูกสูบไว้ก็ประคองลูกสูบไม่ได้ก็เกิดเสียงให้ได้ยินในขณะที่เราบอกเครื่องสูบกั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 บในสูบในท้ายนะครับสิ่งนั้นกับ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 ในสูบในท้ายพอถอดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นมีรอยดำๆให้เห็นนั่นแสดงว่าเกิดการไหม้ของลูกสูบแหวนเกิดการตายเนื่องด้วยปัญหาความร้อนที่สะสมนะครับที่เกิดขึ้นด้านหลังของเครื่องยนต์นะครับด้านหลังของเครื่องยนต์นะครับอีกตัวหนึ่งที่ตัวทำหน้าที่ในการทำให้การระบายหรือการไหลวนของน้ำได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือสายพานจะล่องตัว V ล่องแบนก็แล้วแต่ทั้งสองแบบเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้อัตราการไหลของน้ำภายในเครื่องยนต์นะที่ส่งเข้าไปในเครื่องยนต์นะมีประสิทธิภาพถ้าสายพานหมุนฟรีสักอย่างเนี่ยอัตราการไหลของน้ำก็ลดเมื่ออัตราการไหลของน้ำก็ลดการวนของน้ำภายในเครื่องยนต์ก็ไม่ดีนะครับไม่ดีก็ทำให้ดึงเอาความร้อนออกได้ยากเพราะเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ใช้ต้องคอยระวังคือต้องคอยตรวจเช็คเรื่องของความตึงสายพานอยู่ตลอดเวลานะครับการเช็คระยะความตึงของสายพานเนี่ยให้เช็คส่วนที่มีความกว้างมากที่สุดของสายพานจะด้านไหนก็แล้วแต่นะฮะปั๊มน้ำข้อเวียงปั๊มน้ำข้อเวียงได้ช้าส่วนไหนที่มันยาวที่สุดให้เช็คส่วนนั้นส่วนนี้คงไม่ได้แคบจังให้เราเช็คส่วนนั้นนะครับถ้าส่วนนี้มันกว้างกว่าก็เช็คส่วนนี้แล้วแต่ยี่ห้อของเครื่องยนต์กดเข้าไปให้มันหยุดตัวประมาณไหนนะครับตามเขาบอกไว้ตามยี่ห้อตามสเปคของเครื่องยนต์นะครับแต่ของเราดีอย่างนึงเราอีกแล้วใส่สายพานคู่มาให้ร่องวีก็แต่สายพานคู่นะ
ครับแสงมากคู่นะฮะวัดตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับกล้องอากาศแน่นอนครับรถเตอร์อยู่กับฝุ่นเพราะถ้ากล้องอากาศไม่ดีจริงเนี่ยต่อยี่ห้อนั้นดีเลอร์ประเสริฐศรีเป็นรถเบอร์หนึ่งของโลกถ้ากล้องอากาศไม่ดีพังเหมือนกันนะครับวัดกล้องอากาศนะครับที่ดีนะครับกล้องอากาศที่ดีเนี่ยนะครับมันจะช่วยเครื่องยนต์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่คงทนและยาวนานนะครับผมยกตัวอย่างของแอโกไทยแล้วกันนะครับแอโกไทยเนี่ยเราติดตั้งกล้องอากาศเนี่ยนะครับในลักษณะของกล้องอากาศแบบ2ลูกเข้าด้วยกันนั่นก็คือเราผสมผสานว่าเอากองเปียกด้วยนะกองแห้งด้วยนะใส่เข้าไปด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยคนไทยคือตลาดที่มีความต้องการแบบนี้เราถึงได้ทำออกไปให้กับตลาดนะครับกองเปียกเราจะวางข้างนอกโดยมีกองแก้วแล้วก็ลงมากองเปียกถัดเข้าไปกองเปียกก็มีกองแห้งอยู่ด้านในก็คือเปียกแห้งเข้าเครื่องนะครับแล้วเอากองเปียกไว้นอกฝุ่นละอองหนักๆอยู่บนมาเจอตัวกองเปียกข้างล่างผ่านมาข้างในไปเจอกองแห้งจากกองแห้งอากาศที่บริสุทธิ์เท่านั้นเข้าไปในเครื่องยนต์เพราะอะไรครับเราเอากองแห้งไว้ในสุดเพราะกองแห้งดักฝุ่นและเปียกได้ 100% ถามว่ากองแห้งลูกเดียวเอาอยู่ไหมเอาอยู่แต่มันต้องเป่าบ่อยมากมันตันไวเนื่องจากฝุ่นเยอะนะครับเพราะเราต้องยืดอายุของกล่องแห้งเอาไว้ก็ด้วยการใส่กล่องนี้ก็เป็นลูกนึงเนี่ยอื่นก็ทำเปล่าไม่ทราบนะนะครับเมื่อเรามาล้างกล่องตัวนี้ก็ล้างความสะอาดเนี่ยด้วยน้ำมันนี่แหละนะครับแล้วกล่องแห้งนานๆครั้งถึงจะถอดมาเป่าถอดมันตกก่อนตกกล่องนะไม่ได้ตกแบบถ้ามีฝุ่นเป่าไม่มีฝุ่นไม่ต้องเป่าครับตกยังไงส่วนมากคนไทยเป็นอย่างนั้นนะครับคนไทยก็จะเอากองเปียกแล้วก็กองแห้งลงมาเปียกแล้วเข้าเครื่องที่ติดกันนิดนึงนะครับพอที่เราถอดกองแห้งไปเป่าเนี่ยมือไม่เลอะเป่าแล้วมือไม่เลอะนะครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแต่ถ้ากองแห้งเป่าทุกวันเป่าทุกวันเนื้อกระดาษมันยุ่ยสมเนื้อกระดาษยุ่ยนะครับเนื้อกระดาษมันยุ่ยฝุ่นละอองมันผ่านเข้าไปได้เพราะผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยกล้องเปียกดำฝุ่นละเอียด 100% ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะดำฝุ่นละเอียด 100% ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยฝุ่นละเอียดที่เข้ามามันก็ไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ทุกวันแล้วก็เลยทุกวันเครื่องยนต์เราก็รับฝุ่นทุกวั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 นแหวกก็สึกนะครับวันนี้ก็จะเน้นความสะดวกและก็สะอาดของผู้ใช้ของคนขับแต่นี้คนขับอาจจะลำบากนิดนึงแต่เครื่องยนต์อยู่ทนเงินอยู่ทนนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแห้งตัวนี้มันดักฝุ่นละเอียดได้ 100% นะครับเนื่องด้วยว่ามีตัวนอกและก็มีตัวใน 100% แน่นอนนะครับเพราะไอ้ฝุ่นละเอียดเล็กๆที่ผ่านกองเปียกมามันเจอกองแห้งจากปัญหาไอ้เครื่องเพราะอากาศที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเข้าไปในเครื่องอากาศบริสุทธิ์คนยังชอบและเครื่องเดินมันจะไม่ชอบเฉลือใช่ไหมครับถ้าอากาศที่สะอาดเข้าไปเนี่ยเครื่องยนต์มันก็มีอายุการใช้งานที่ทนทานนะครับทุกยี่ห้อนะครับถ้าเราวางเรื่องกรองให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ใช้ได้
ทุกยี่ห้อเหมือนกันนะครับเพราะเราต้องเข้าใจหลักการให้ดีนะครับเข้าใจหลักการให้ดีนะครับซึ่งแบบนี้เราใช้ตั้งแต่สมัยขายสีฟ้าแหละอยากพูดสีฟ้าก็ต้องพูดสีฟ้ามานานแล้วนะครับตัวจะเป็นสีฟ้าแล้วมาเป็นสีแดงอีกครับมันเป็นตัวเหวี่ยงอากาศตัวเหวี่ยงฝุ่นละอองนะฮะเหวี่ยงฝุ่นละอองที่มีน้ำหนักก็ส่วนออกนะครับระบบของปอตัวนะครับมันเหวี่ยงออกนะครับมันก็ช่วยได้หน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถโทโบผมไม่ได้แต่ว่าอากาศจะไหนก็ทันหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องด้วยการไหลของอากาศเนี่ยมันต้องเพียงพอกับความต้องการของโทโบไงนะครับแต่รถธรรมดาน่ะโอเคแต่ถ้ารถมีโทโบน่ะผมไม่ได้แต่มันจะทันหรือเปล่าอากาศต้องสอดคล้องกันด้วยนะฮะที่โทโบลูกใหญ่ๆเนี่ยที่โทโบลูกใหญ่ๆเนี่ยมันต้องการอากาศปริมาณมากเลยตัวนั้นไม่ได้อากาศอีกตัวอีกและที่จะอากาศเข้าห้องๆเนี่ยบางทีไม่พอนะครับรถเราเนี่ยอาจจะกำลังตกอย่างเงี้ยนะฮะนะครับส่วนหนึ่งก็คือที่กรองนะครับที่ตัวกรองเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งก็คือที่กรองอากาศเนี่ยก็คือตัวนี้เขาจะคอยบอกมาตลอดเวลาเขาจะคอยเตือนคอยบอกตรงไหนตรงนี้สัญลักษณ์นี้สากลนะฮะท่านอาจารย์ทั้งหลายที่เคยสอนลูกศิษย์ผมว่าสัญลักษณ์นี้คุณเคยเห็นกันนะครับไม่สากลนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ไม่สากลนะครับแต่ต่างยี่ห้อไหนก็ใช้กันนะครับก็คือสัญลักษณ์กรองอากาศตันนะครับกรองอากาศตันนะครับถ้ามันขึ้นตัวนี้ขึ้นมาแสดงว่าอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์ไม่พอนะครับไม่พอเราก็ต้องกลับไปดูว่าไม่พอเพราะอะไรหนึ่งกรองตันไหมติดกรองเยอะไปหรือเปล่า ติดกรองเยอะไปหรือเปล่าเพื่อความหวังดีนะรถนะเยอะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือกรองมันตันต้องทำความสะอาดกรองนะครับต้องทำความสะอาดกรองนะครับที่เหลือให้ท่านพูดให้ฟังดีนะเพราะฉะนั้นอากาศที่เข้ามาในเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนนะถ้าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับมันต้องผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะบ้าวาวนะครับบ้าวาวเนี่ยมันต้องขึ้นลงใช่ไหมครับพอขึ้นลงเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เปิดปิดก็ปล่อยให้เสียออกนะครับตรงบ่าวาฝั่งนี้ที่นะมาเต็มๆหรือเปล่าบ่าวาไปดีเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันจะมีปัญหาก่อนเขาหมดเลยแหละก็คือถ้าได้เพชรทรายเข้ามาบ่าวาเนี่ยมันจะสึกก่อนนะครับแล้วถามว่าฝากไอ้เสียเนี่ยมันมีเหลือเป็นทรายบ้างไหมเกิดตอนของไหม้แล้วเนี่ยคิดว่าเหลือไหมฮะถ้าออกเป็นทรายหลังการของไหม้ทุกครั้งมันจะมีเป็นทรายเหลือไหมที่ผมไม่ได้ต้องถามอาจารย์แล้วมีความชำนาญมากกว่าเป็นทรายผมมีเจ็ดเราเป็นทรายเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยของไหม้หมดไหมฮะต้องมีฝุ่นละอองเป็นที่เท่าทรายเล็กๆติดตั้งติดเหลืออยู่บ้างนะฮะถ้ามันมีเหลืออยู่บ้างนะครับแน่นอนไม่ต้องมาก่อตามป่าแม้แต่ขโมยเองยังทำให้ป่าเอาเสียหน้านะครับมาก่อตามป่าเอาไปเสียอีกเพราะป่าเอาไปเสียก็สึกอีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อป่าเอาไปเสียสึกนะครับทั้งสองตัวมันก็สึกหมดนะครับเกิดการรั่วของแก๊สเกิดการรั่วของแก๊สพอข้างล่างเม็ดทรายยังลงไปข้างล่างอีกแหวนทุกตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยรับเอาทรายเต็มๆเข้าไปเมื่อรับเอาทรายเต็มๆเข้าไปขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปขัดกับกรอกนั่นแหละกรอกที่ว่าแข็งเลยไม่เหลือครับคุณเอาทรายเข้าไปไม่เหลือคุ
แหวนที่ว่าหนาสัก2หมุนเนี่ยเป็นพวกกว้าง2หมุนเนี่ยหรือต้องเข็มอันนี้จะเริ่มกับตัวเรื่องประสบการณ์ที่ทำงานมานานนะครับหมุนเข้าแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแค่นั้นแหละนะครับแป๊บเดียวเองนะครับอันตรายมากนะครับอันตรายมากต้องนะครับว่าเราต้องป้องกันให้ดีทั้งรถไถแล้วก็ฝุ่นนะครับไม่อยากให้มันเกิดปัญหานะครับเพราะในกรุงไทยเราเลยป้องกันปกป้องเรื่องฝุ่นอย่างดีนะครับออกแบบเครื่องกรองใหม่นะครับเพราะมันนอกมากรองลูกเดียวคือกรองแค่นะครับของเขาเอาอยู่ 100% จริงแต่มาประเทศไทยสภาพของเรื่องอากาศเปลี่ยนของสิ่งต่างกันนะครับอีกตัวนึงก็คือระยะปีของถังพักเนี่ยต้องคอยดูระยะปีนะครับตัวธรรมชาติของถังพักเนี่ยนี่คือชุดคลาสนะครับชุดคัทชุดซุ้มคัทเนี่ยนะครับเม็กซี่เนี่ยถ้าพูดถึงเม็กซี่นะฮะเอาเม็กซี่เลยก่อนเม็กซี่เนี่ยด้านในสุดเนี่ยที่ติดกับไฟรูยินเนี่ยเป็นคัทกำลังนะครับเป็นคัทกำลังไอ้เขาตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กตัวสีแดงเนี่ยคือคัทกำลังนะครับถัดมาตัวนี้ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น PTO นะครับวิดีโอเนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพจธรรมดาเพจที่ยึดปุ่มติดกับซุ้มนะครับเป็นเพจธรรมดานอกนั้นก็เป็นชุดของกระเดื่องกดคัดก็ตีตีคัดต่อมาก็เป็นลูกปืนกดคัดนะครับต่อมาเป็นลูกปืนกดคัดครับและสิ่งสำคัญก็คือต้องคอยเช็คระยะปีนะครับแม็กซี่เนี่ยการเช็คได้มีสาขาแม็กซี่เนี่ยแม็กซี่ก็แปลกกว่ายี่ห้ออื่นนะครับแม็กซี่เนี่ยก็ฟรีขึ้นครับนะครับระยะปีของเขาฟรีขึ้นนะครับโดยปกติการเช็คระยะปีกับคัทเราจะเอามือไปแตะที่กับคัทเนี่ยแล้วเรากดลงใช่ไหมครับแต่ถ้ากดลงซึ่งเราถึงหาระยะปีใช่ไหมฮะเสร็จแม็กซี่ก็ได้แต่ปึ๊บเนี่ยยันนะฮะอย่าเพิ่งโวยวายครับยันนะไม่ใช่นะนะครับพอเราไปแตะถ้าปึ๊บเนี่ยเราจับจะยกขึ้นครับแล้วก็ปล่อยลงใหม่ยกขึ้นแล้วก็ปล่อยลงใหม่แม็กซี่ก็ปีขึ้นนะปีขึ้นอย่างไรปีขึ้นนี่ก็ไม่ปีใช่ไหมปีขึ้นถ้าเป็นสีบ้านเองกดปึ๊บก็ต้องลงปึ๊บขึ้นแล้วก็ปล่อยขึ้นแล้วก็ปล่อยขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับแต่ที่ต้องยกขึ้นอีกยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ปล่อยยกขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวไปลองดูได้ครับที่รถนะฮะทุกคนไปที่รถไปลองดูได้เลยนะฮะนะครับวัดระยะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เมื่อไรยกแล้วไม่ไปไหนแล้วยกแล้วสุดแล้วยันแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าการจัดเขาเรียกว่าการจัดนะครับเราถึงต้องปรับระยะปีเพราะอะไรเพราะอะไรแม็กซี่เนี่ยข้างในเนี่ยมันมีสปริงล้างลูกปืนให้ไปกดกับตีนผีตลอดเวลากับ2ด้านนอกด้านนอกนะครับตรงด้านนอกเนี่ยนะครับตรงเนี้ยตรงเตาตัวเนี้ยที่ฝั่งมันจะมีสปริงคอยดันให้เดินหน้าตลอดไปกดไว้ตลอดเลยคือลูกปืนกดคัทเนี่ยไปกดตีนผีไว้ตลอดเลยไปกดแบบเบาๆนะฮะคือไปแตะไว้รอพร้อมหยิบมันตลอดเวลานะครับเพราะถ้าเรากดเท่าไหร่เนี่ยมันจะดันเลยถ้าเรายกขึ้นระยะปีแล้วก็วางลงยกขึ้นแล้วก็วางลงนั่นคือระยะปีของแม็กซี่นะครับการใช้งานของเกียร์ครับเรามีเกียร์ให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแล้วแต่เกียร์เยอะแยะนะครับแต่ถามว่าเกียร์เยอะหรือไม่นะเกียร์น้อยหรือไม่นะครับเกียร์เยอะไม่เยอะน่ะสำคัญจะไหนเกียร์น้อยไม่น้อยสำคัญจะไหนเราคิดอย่างนี้ดิ ถ้าผมถามกลับว่าเกียร์น้อยกับเกียร์เยอะเนี่ยทุกท่านคิดว่าเกียร์เยอะดีกว่าหรือเกียร์น้อยดีกว่า
ชิญเรื่องดีกว่าคิดว่าเคลียร์เรื่องดีกว่าไหมครับหรือเคลียร์น้อยดีกว่าแปดเกียร์12เกียร์24เกียร์16เกียร์ทำไมอ่ะทำไมมันต้องออกแบบเกียร์ให้ดึงไปข้างหน้าเรื่อยๆเดินทีเกียร์เดินหน้ากับไปหลังทำไมถึงจะปั่นเรื่องตอนเนี้ยมีเดินหน้าโอ้โห24บ้างละ16บ้างละถอยหลัง24นะตรงนี้แย่หมดทำไมต้องออกแบบเกียร์มันยังขึ้นตลอดล่ะแสดงก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถไถที่มีเกียร์เยอะๆเนี่ยมันย่อมจะได้เปรียบกว่าผู้แข่งหรือได้เปรียบกว่ารถคันอื่นๆที่เราใช้อยู่เช่นนะครับผมยกตัวอย่างนี้เลยกันนะครับ12เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับกับเดิมๆเลยสีฟ้าของเรา8เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะครับภาพประมาณนี้ว่าเกียร์ที่มากกว่าก็ต้องได้เปรียบในเรื่องการทำงานที่มองสมได้มากกว่านะครับงานบางงานงานบางงานที่เราทำงานเนี่ยในเกียร์หนึ่งที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะแต่พอเราลงไปเกียร์นึงมันดันช้าไปแล้วตรงกลางมีไหมคันนั้นไม่มีได้อีกคันนึงมีนั่นไงฮะเขาถึงพยายามจะซอยเกียร์ของรถไหลเนี่ยให้มันดีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกให้เหมาะกับเครื่องมือที่มีอยู่หลากหลายมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อรถพยายามมองเกียร์ที่เลือกเอาไว้ครับสิบล้อเหมือนกันพยายามมองเกียร์ที่เลือกเอาไว้นะครับอย่างน้อยสุดเรามีโอกาสเลือกมากกว่าคันอื่นๆเขาไม่ใช่มีสองเกียร์เดินหน้าถอยหลังคุณหมดสิทธิ์เลือกครับนะครับหมดสิทธิ์เลือกนะครับอย่างเจมส์ซี่นะสองเกียร์เดินหน้านะรุ่นนี้นะเกียร์ถอยหลังเห็นไหมครับก็พอสมควรนะนะครับก็มากพอสมควรนะครับเจมส์ซี่กับที่กับพี่แปะตกสองกันแล้วนะฮะมีซิงคูเมนนะครับมีซิงคูเมนแล้วก็มีโลไฮนะครับมาแบนแบกนะครับโลไฮแบซี่นะครับเดิมทีขอพูดแบซี่นิดนึงครับเดิมทีคันเกียร์ตรงกลางใช่ไหมครับตอนนี้เขาจะให้คันเกียร์อยู่ด้านข้างเรียกว่าไซด์ชิฟต์นะครับตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นเกียร์แบบนี้แต่ก่อนจะมี3คันเกียร์ใช่ไหมครับตอนนี้นะตรงข้างๆเนี่ย2คันเกียร์แต่ก็เป็น3ใน2นั่นแหละ3ใน2นะครับ3ใน2นะครับคันนี้นะครับ2คันเกียร์เดียวคันเดียวกันสองคันเกียร์อยู่ทางเดียวกันอันนี้ก็คือ1 2 3ถอยนะครับ1 2 3ถอยบางคนขึ้นรถแบตเตอรี่ปึ๊บเห็น1 2 3โอ้แบตเตอรี่มี3เกียร์เองลูกค้าบางคนนะนะครับเขาไม่รู้จักเขาขาดหายไปนานนะครับผมบอกไม่ใช่ครับมาดูนี่นี่ครับไม่ใช่สามเกียร์ครับยังไงล่ะครับอ้าวอันนี้มาเรื่องนะเราได้พูดคุยกับลูกค้าแล้วตอนนี้นะครับอ่ะจะลองนับเกียร์กันไหมครับ
เดี๋ยวให้พวกเราไปนับเกียร์ที่เมสซี่ลองนับไหมฮะเดี๋ยวผมนับไปดูก็ได้ลองนับแล้วผมนับไปดูนะใครเห็นด้วยผมนับไปดูครับนะครับเอาละเขาบอกว่าการเข้าเกียร์เมสซี่ต้องเลือกเกียร์โลหรือไฮก่อนนะครับเราเลือกเกียร์นี้ก่อนนะครับดันไปให้สุดเลยไปที่โลแล้วก็ปล่อยมือเลยนะปึ๊บมันจะได้กลับปึ๊บอยู่ตำแหน่งตามสถานที่เลยอัตโนมัติแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอเลือกโลเสร็จแล้วปึ๊บนะครับจะขึ้นไฟที่หน้าบาร์ให้เราเห็นนะครับอ่ะเลือกโลแล้วนะผมมาเลือกตัวนี้ที่เลขหนึ่งนะครับเลือกตัวนี้เลขหนึ่งรถเคลื่อนไหมครับยังโลหนึ่งยังไม่เคลื่อนนะรถอ่ะนะครับผมไม่เข้าต่อถึงจะเคลื่อนนี่แหละหนึ่งแล้วนะครับถ้าเตาผมติดมันก็ตายสองละนะครับอ่ะตกตัวนี้ว่าโลอีกเดิมนะครับแต่ผมมาเลือกสองนะครับแล้วผมกลับไปที่เตาอีกสามผมดึงมันที่กระทายอีกสี่นะครับอ่ะนะครับผมกลับไปที่โลอีกนะครับอยู่ตำแหน่งโลคือข้างแรกก็เลยโลเนี่ยนะครับโลอีกนะครับประมาณที่3นะครับผมกลับไปที่เตาห้าผมกลับที่กระต่ายหกหกเกียร์แล้วนะว่าโลเนี่ยมันจะได้หกเกียร์แล้วเฮ้ยมันก็ได้อีกหกเกียร์สิใช่ไหมวันมันต้องสิบสองเกียร์เดินหน้าวันถ้าใครขึ้นมาแล้วบอกว่า1 2 3ว้าว12แค่ที่มี3เกียร์เนี่ยอย่าเชื่อนะต้องเรียกผมคุยก่อนนะคนที่อบรมแล้ววันนี้ช่วยบอกต่อด้วยนะไม่ฝากบอกต่อเฉยๆที่ไม่ต้องไปทำนะครับฝากบอกต่อเฉยๆนะนะครับโอเคนะตรงนี้เขาก็มีบอกไว้นะครับตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ตัวรถนะครับอยู่ตัวรถอยู่ที่บังโคลนของรถเห็นไหมโล1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6นะขอแยกของแยกกระต่ายไว้ให้เมสซี่รุ่นนี้เรานำเข้ามาเป็นเบรกน้ำมันเนี่ยหลายยี่ห้อก็ใช้อยู่นะครับหลายยี่ห้อก็ใช้อยู่ที่เป็นเบรกน้ำมันนะครับเบรกน้ำมันนะครับมีการปรับระยะฟรีเหมือนกันระยะฟรีต้องเปลี่ยนน้ำมันคือฟรีตรงไหนฟรีตรงนี้แกนตัวนี้คือแกนขาเบรกตรงนี้คือตัวที่มายันกับลูกสูบของเบรกปั๊มเบรกตัวบนนะครับตัวนี้คือมันทำกับลูกสูบของปั๊มเบรกตัวบนตัวนี้ระยะนี้ต้องกันที่ขาเบรกตัวบนนะที่ขาเบรกตัวบนนะครับด้านบนก็จะมีกระบอกน้ำมันส่งไปยังข้างล่างนะครับก็เหยียบปุ๊บน้ำมันส่งข้างล่างตรงไปยังชุดปั๊มเบรกตัวก็เป็นข้างล่างนะครับชุดเบรกด้านในนะครับที่อยู่ในเสื้อเบื้องท้ายก็เป็นแบบน้ำเบรกธรรมดานะครับถ้าจะถึงสีฟ้าเหมือนกันเด็ดเลยเป็นแบบดึงธรรมดานี่แหละแต่เขาจะใส่ตัว
ปั๊มเบรกข้างล่างมาตัวเพื่อเป็นตัวดึงกระเดื่องตัวเนี้ยให้ดึงแกนนะครับให้ดึงแกนเพื่อเบรกมันถ่างออกมานะครับเบรกมันถ่างออกมานะครับให้เบรกได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นนะครับนี่คือปั๊มเบรกตัวล่างข้อดีของแบบนี้ข้อดีของแบบนี้นะครับคือว่ามันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างนอกด้วยไม่ได้มีปัญหากับการรั่วซึมของน้ำมันเบรกที่จุดเข้าไปในห้องไฮดรอลิกนะครับหลายยี่ห้อนะครับอาจจะอยู่ข้างในนะครับถ้าหลายยี่ห้ออยู่ข้างในเนี่ยยี่ห้อบางยี่ห้อต้องใช้น้ำมันพิเศษนะครับนะครับต้องเติมน้ำมันพิเศษเข้าไปเฉพาะเท่านั้นกับระบบเบรกนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เคยสอนเคยบอกเคยแนะนำอยู่กับยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่นะครับถ้าเป็นแม็กซี่เนี่ยนะครับมันอยู่ด้านนอกถ้ามันหยดลงมามันก็หยดลงพื้นมันไม่หยดเข้าไปในห้องคนท้ายนะครับเพราะน้ำมันที่ใช้ตรงนี้มันเป็นน้ำมันเบรกที่เป็นน้ำมันเบรกธรรมดานะครับการไล่ลมนะครับก็มีจุดไล่ลมอยู่ด้านหลังนะครับทุกยี่ห้อนะครับเหมือนกันจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ต้องไล่ลมน้ำมันเบรกนะครับย้ำระเบียบเหมือนกันนะครับมีการไล่ลมน้ำมันเบรกนะครับจุดเตือนน้ำมันเบรกมีจุดไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำด้วยนะครับจะคอยบอกนะครับคอยบอกน้ำมันเบรกด้วยนะครับล็อกกันฟรีนะครับระบบล็อกกันฟรีเนี่ยของรถไถเนี่ยนะครับถ้าขับล็อกกันฟรีเนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่ดีนะครับนะครับ
แต่ไม่ควรต่ำกว่ารถ3นะรถ3เนี่ยแหละนะครับวัดราคามันก็ต่ำแต่ถ้าเป็นบางยี่ห้อหรือบางกลุ่มรถที่เขาอยู่ภายในตัวรถเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าใช้น้ำมันแบบนี้นะครับเกิดปัญหาการรั่วซึมเข้าไปข้างในเกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนภายในนะครับของตัวรถเซ็นเซอร์ของเขานะครับซึ่งไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะนะแต่แบบนี้มันอยู่ข้างนอกใช้ได้ครับใช้ได้นะครับวัดกลุ่มการเปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิกนะครับไส้กรองไฮดรอลิกเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายชนิดนะครับทั้งที่เป็นกระดาษนะครับทั้งที่เป็นตะแกรงรั่วนะครับที่เป็นกระดาษก็มีเยอะหลายยี่ห้อนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เพื่อดักจับฝุ่นละอองทั้งนั้นนะครับแต่บางยี่ห้อก็ต้องกอดแล้วก็ทิ้งใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ลูกใหม่มาใส่นะครับแต่ยกตัวอย่างนะครับของผมนะครับก็คือเป็นกองตะแกรงนะครับ390ที่นี่นะครับเป็นกองตะแกรงเหมือนกันนะนะครับกองตะแกรงลูกนี้เพียงแต่ถอดล้างทำความสะอาดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอายุการใช้งานใช้ได้นานมากรวมของซิกของข้าวแล้วนะครับใช้ได้นานมากนะครับนานจนถ้าเกิดไม่วางอะไรทับกรองเนี่ยถอดมาสอดมาจากตัวรถวางไว้เฉยถ้ามีเด็กโดนทับน่ะถึงจะเปลี่ยนนะครับถ้าไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็ใช้ได้นะครับล้างก็ได้ไปเยี่ยมแต่ตำแหน่งที่มันอยู่คือตรงนี้ลูกหนึ่งตรงนี้ลูกหนึ่งถ้าถ่ายน้ำมันอะไรทุกครั้งเอางี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้นะนะครับก็ใส่กรองมาล้างทุกครั้งที่ดีอย่างเดียวไหนๆก็ถ่ายน้ำมันออกไปแล้วก็เอาใส่กรองมาล้างซะด้วยทุกครั้งหมดปัญหาเลยนะครับล้างน้ำมันแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ใส่เข้าไปใหม่โดยไม่ต้องปิดนะครับโอเคนะฮะขอให้กินข้าวใช่ไหมเจ๊นะครับนะเจ๊นะครับข้าวยังครับกินข้าวนะพอแค่นี้ก่อนไหมครับเห็นด้วยไหมครับถ้าไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมไปต่อนะเห็นใครพูดเลยพออย่างนี้เห็นด้วยคำถามไม่เห็นพูดเลยตอนให้ตอบเรื่องที่พูดหรือไม่ตอบพอถามแล้วกินข้าวให้ตอบมาเลยนะอ่ะโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็คงจะไปรับประทานอาหารก่อนที่ไหนครับหน้าห้องนะครับหน้าห้องนะครับเตรียมรอแล้วหน้าห้องนะครับมีอาหารทำอยู่หน้าห้องแล้วก็หยิบมารับประทานในห้องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับครับผมอ่ะเดี๋ยวในห้องนี้ก็ได้ครับขอเชิญครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ